ือหมอรองกระดูกคอเราเนี่ยนะครับมีหน้าที่ในการรับน้ำหนักแล้วก็มีการจำกัดในการเคลื่อนไหวของศีรษะเรานะครับทั่วไปเนี่ยศีรษะของเราเนี่ยหนักประมาณ6กิโลกรัมเวลาที่เราก้มหน้าประมาณ15องศาน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นถึง2เท่ากลายเป็น12กิโลกรัมทันทีนะครับก้มไปถึง30องศาจะเพิ่มเป็น3เท่าเพราะฉะนั้นการทำงานอะไรต่างๆไม่ว่าอ่านหนังสือการเล่นเกมต่างๆในท่าที่ก้มหน้าก็จะทำให้ไม่หมอรองกระดูกคอแล้วเนี่ยรับน้ำหนักมากกว่าปกติก็ทำให้เกิดการเสื่อมเกิดการฉีกขาดถ้าเราทำซ้ำๆแล้วซ้ำเล่าเนี่ยก็จะทำให้เกิดการรุนแรงมากขึ้นจนกระทั่งหมอรองกระดูกคอเนี่ยเคลื่อนไปกดทับเส้นประสาทได้นะครับในกรณีที่หมอรองกระดูกคอเสื่อมหรือมีการฉีกขาดคนไข้จะมักมีอาการปวดต้นคอตามแนวของเส้นประสาทหรือปวดร้าวลงแขนลงไหล่ลงสะบักก็ขึ้นอยู่กับเส้นประสาทนั้นๆนะครับถ้าเป็นมากขึ้นก็อาจจะทำให้เกิดการแขนอ่อนแรงได้นะครับพวกนี้มักจะมีการปัญหาคือตอนกลางคืนนะครับเมื่อไรก็ตามถ้าท่านมีอาการอย่างนั้นนะครับก็ควรจะมาพบแพทย์นะครับแพทย์จะได้มีให้การวินิจฉัยว่าท่านเป็นอะไรแน่นะครับการตรวจของแพทย์ก็ตั้งแต่การตรวจร่างกายโดยทั่วไปการเอ็กซเรย์ด้านข้างด้วยการท่าก้มท่าเงยดูการเปลี่ยนแปลงของกระดูกคอว่ามีการเคลื่อนมากน้อยขนาดไหนนะครับเราก็จะตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพอคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยจะเห็นตัวหมอรองกระดูกสันหลังเห็นเส้นประสาทได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับโดยทั่วไปการปวดต้นคอถึงแม้หมอรองกระดูกคอจะกดทับเส้นประสาทแล้วเนี่ยนะครับ 75% จะหายด้วยวิธีรักษาด้วยวิธีประคับประคองคือปฏิบัติตัวใหม่ตามที่แพทย์แนะนำรับประทานยาทำกายภาพบำบัดกายภาพบำบัดแพทย์ก็ตั้งแต่การอบการนวดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากระตุ้นด้วยไฟฟ้านะครับหรือรักษาด้วยเลเซอร์มีประมาณ 25% ที่มักจะปวดไม่หายไม่ทุเลาแขนอ่อนแรงมากขึ้นแพทย์ก็จะให้พิจารณาการรักษาด้วยการผ่าตัดเมื่อท่านทราบแล้วนะครับว่าเมื่อท่านปล่อยไว้มากการผ่าตัดจะยิ่งยุ่งยากและมีอัตราการเสี่ยงสูงเพราะนั้นการดูแลเบื้องต้นนะครับที่ทำให้ท่านไม่เจ็บไม่ปวดนะครับไม่ต้องการผ่าตัดได้นะครับ1การใช้งานเราก็อย่าไปทำงานอะไรที่ก้มหน้าก้มตามากนักนะครับพยายามให้ศีรษะตั้งตรงนะครับการบริหารซึ่งบริหารก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับนั่งทำงานเวลาทำงานเรื่องรถติดอะไรต่างท่านก็สามารถทำได้เอามือผลักศีรษะเราเกรงสู้เนี่ยนะครับสลับข้างกันนะครับนับ1ถึง10เนี่ยเกรงให้รอบทิศทางนะครับเกรงให้รอบทิศทางอย่างเงี้ยนะครับเมื่อกล้ามเนื้อแข็งแรงหมอนรองกระดูกคอเราก็จะรับน้ำหนักน้อยเพราะกล้ามเนื้อช่วยดูดซึมน้ำหนักที่มากระทำต่อหมอรองกระดูกต้นคอท่านก็จะปราศจากการปวดต้นคอนะครับปราศจากการเป็นโรคหมอรองกระดูกคอกดทับเส้นประสาทได้ครับ